2แบบของการเฮียนภาษาอังกฤษเฮียนแบบหูโตและเฮียนแบบบ่หูโตเจ้ามักเฮียนแบบใด There are two types of learning explicit learning and implicit learning เฮียนแบบหูโตแม่นเฮาฮู้ว่าตอนนี้เฮากําลังเฮียนหยังอยู่และแม่นหยังที่เฮากําลังเฮียนยกตัวอย่างการเฮียน grammar อยู่ในห้องเฮียนตอนนี้เฮาฮู้ว่าเฮากําลังเฮียน past tense อยู่แบบที่2เฮาบ่ฮู้ตัวว่าเฮากําลังเฮียนอยู่หรือว่าแม่นหยังแน่ที่เฮาได้เฮียนยกตัวอย่างการฟังบทเรื่องหรือบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเฮาฟังเพื่อติดตามเรื่องราวแต่เฮาบ่ฮู้ตัวซ้ําว่าเฮาได้ซึมซับความรู้หลายกว่าที่เฮาคิดเช่นว่าการฟังอังกฤษของ2 English Around the World เฮาบ่ฮู้ตัวซ้ําว่าเฮาได้เฮียนไวยากรณ์คําศัพท์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และอื่นๆและถ้าเทียบกับการเฮียนแบบฮูโตตอนนี้แม่นเฮากําลังนั่งเฮียนอยู่ในห้องเฮียนมีครูสอนและเปิดปึ้มภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือว่าอังกฤษที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือขึ้นมาอ่านซึ่งแตกต่างกับการเฮียนแบบบ่ฮูโตเฮาฟังไปนําเฮ็ดแนวอื่นไปนําแบบสบายๆตอนต่อไปแก้วสิมาเว้าสู่ฟังว่าความรู้ทั้ง2แบบนี้มันถูกดึงออกมาใส่แนวใดเวลาที่เฮาอยากเว้าภาษาอังกฤษรวมทั้งเฮาสิเฮียนแบบใดเพื่อให้เว้าภาษาอังกฤษเป็นไว้